ในช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปมีอุณหภูมิสูงขึ้นในหลายพื้นที่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงอาจเจ็บป่วยจากโรคฮีทสโตรกซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้โดยจะมีอาการสำคัญได้แก่ตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการหน้ามืดเพ้อกระสับกระส่ายมึนงงหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะชักเกร็งช็อกจนถึงขั้นหมดสติถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงมี6กลุ่มได้แก่1ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นผู้ที่ทำงานก่อสร้างหรือออกกำลังกาย 2. เด็กอายุต่ำกว่า5ขวบและผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับคนหนุ่มสาว 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูง 4. ผู้ที่มีภาวะอ้วน 5. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งผู้ที่มีภาวะอ้วนและนอนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อกลไกควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย 6. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากโดยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัวได้มากขึ้นทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มซึ่งในสภาพอากาศที่ร้อนจัดแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้นมีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้คำแนะนำสำหรับการดูแลสุขภาพตนเองมีดังนี้ 1. สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนระบายความร้อนได้ดี 2. ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 3. ลดหรือเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนานๆ 4. สวมแว่นกันแดดกางร่มสวมหมวกปีกกว้าง 5. ควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติเพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายจากการที่เหงื่อออก 6. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและ 7. อย่าทิ้งเด็กผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่จอดไว้กลางแจ้งเนื่องจากอุณหภูมิภายในรถจะสูงกว่าภายนอกส่วนผู้ที่ออกกำลังกายควรเลือกในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากและเป็นเวลาที่เหมาะสมถ้าหากสงสัยมีผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนควรให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้ดื่มน้ำเย็นและเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นให้อยู่ในที่ที่ระบายอากาศที่ดีถ้ามีอาการรุนแรงหรือหมดสติควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์1422และจากการที่สภาพอากาศร้อนจัดควรลดเวลาให้เด็กทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อป้องกันโรคลมร้อนหรือโรคฮีทสโตรกพร้อมแนะพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดทางนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2564และคาดว่าจะสิ้นสุดกลางเดือนพฤษภาคม2564โดยมีอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวันมากกว่า35องศาเซลเซียสซึ่งคาดการผลกระทบต่อสุขภาพได้ว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวอาจทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กที่อยู่กลางแดดเป็นเวลานานหรือออกไปทำกิจกรรมต่างๆกลางแจ้งในช่วงอากาศร้อนก็จะทำให้เด็กสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายจากความร้อนได้ง่ายเนื่องจากร่างกายของเด็กยังไม่สามารถปรับตัวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้เท่ากับผู้ใหญ่และอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคลมร้อนหรือโรคฮีทสโตรกได้เช่นเดียวกันสำหรับอาการที่พบได้ทั่วไปคือผิวหนังแดงและแห้งตัวร้อนจัดเหงื่อไม่ออกสับสนมึนงงหรืออาจหมดสติถ้าหากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันทีอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเมื่อต้องออกนอกบ้านในช่วงที่มีอากาศร้อนพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดให้เด็กสวมเสื้อผ้าสีอ่อนมีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีแต่หากอากาศร้อนจัดควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรสวมหมวกปีกกว้างสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวทาครีมกันแดดกางร่มให้กับเด็กๆและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอุณหภูมิสูงสุดรายวันด้วยสำหรับโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก
ควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะช่วงเวลา 11:00 น. ถึง 15:00 น.ควรทำกิจกรรมในร่มและเป็นพื้นที่เปิดอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีเช่นใต้อาคารเรียนหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศให้เด็กดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำเพื่อป้องกันการขาดน้ำที่สำคัญอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ในรถที่จอดตากแดดตามลำพังโดยเด็ดขาดเนื่องจากรถที่จอดตากแดดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศอาจมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้และถ้าหากพบคนไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือติดต่อสายด่วน1669ค่ะขณะที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็มีการออกคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคจากอากาศร้อนหรือฮีทสโตรกดังนี้ 1. สวมเสื้อผ้าน้ำหนักเบาและสีอ่อนๆ 2. เลี่ยงการโดนแดดโดยตรงเช่นการสวมหมวกโดยเฉพาะหมวกแบบมีปีกสวมแว่นกันแดดใช้ครีมกันแดดไม่ต่ำกว่า SPF 15และให้ทาบ่อยขึ้นถ้ามีเหงื่อออกหรือว่ายน้ำ 3. ดื่มน้ำให้มาก 4. ผู้ที่รับประทานยาที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคจากอากาศร้อนมากขึ้นควรระวังให้มากกว่าปกติ 5. อย่าปล่อยให้ใครอยู่ในรถที่จอดไว้กลางแดดและระวังอย่าลืมเด็กไว้ในรถ 6. ถ้าหลีกเลี่ยงการทำงานหรือออกกำลังกายกลางแดดไม่ได้ให้ใช้เวลาอยู่กลางแดดให้น้อยที่สุดในช่วงฤดูร้อนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีและอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาพบปะญาติพี่น้องและประกอบอาหารรับประทานดังนั้นควรระมัดระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อซึ่งทั้งสองโรคนี้ต่างกันที่เชื้อโรคที่พบในผู้ป่วยมักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆอาหารไม่สะอาดและในอาหารที่ปรุงไว้นานแล้วไม่ได้แช่เย็นหรือนำมาอุ่นก่อนทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีอาการคล้ายกันคืออาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวบ่อยครั้งอาจมีไข้การดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เองโดยการรักษาอาการขาดน้ำและเกลือแร่ด้วยการดื่มสารละลายเกลือแร่ ORS และทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นข้าวต้มโจ๊กแกงจืดเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารอย่างไรก็ตามหากอาการไม่ดีขึ้นยังถ่ายบ่อยอาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้กระหายน้ำมากกว่าปกติมีไข้สูงหรือถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดขอให้ไปพบแพทย์ทันทีสำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลควรจะเลือกร้านที่แน่ใจว่าสะอาดหรือมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเลือกรับประทานน้ำดื่มหรือน้ำแข็งที่มีคุณภาพโดยขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนไม่มีแมลงวันตอมล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆในส่วนอาหารที่ปรุงประกอบไว้นานแล้วเช่นข้าวกล่องอาหารถุงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งและขอให้สำรวจอาหารก่อนถ้าหากมีกลิ่นรสหรือรูปที่เปลี่ยนไปไม่ควรรับประทานส่วนอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ10เมนูได้แก่ 1. จ่อมก้อยลาบดิบ 2. อาหารประเภทยำ 3. อาหารทะเล 4. ข้าวผัดข้าวผัดที่โรยเนื้อปู 5. ขนมจีน 6. สลัดผัก 7. อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ 8. ส้มตำ 9. ข้าวมันไก่และ10น้ำแข็งที่ไม่สะอาดซึ่งเมนูอาหารเหล่านี้ควรรับประทานโดยยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หากเป็นอาหารกล่องควรแยกกับข้าวออกจากข้าวและรับประทานภายในเวลา2ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จหากมีรูปรสกลิ่นสีผิดปกติก็ไม่ควรรับประทานสำหรับการรับประทานอาหารทะเลควรจะกินอาหารทะเลปลอดภัยเน้นที่สดสะอาดปรุงสุกลดเสี่ยงอาหารเป็นพิษท้องร่วงพร้อมย้ำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
อาหารทะเลในช่วงหน้าร้อนมักจะต้องเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำเพื่อป้องกันการเน่าเสียรวมถึงปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่ายเช่นเชื้ออะฮิวาเทียมซึ่งจะก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วงและจากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในปี2564ของกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วย 6,900 รายไม่มีผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายรายมักจะใช้วิธีการผิดๆในการเก็บรักษาอาหารทะเลให้คงความสดและชะลอการเน่าเสียด้วยการแช่สารฟอร์มาลีนซึ่งถือว่าผิดกฎหมายถ้าหากร่างกายได้รับฟอร์มาลีนมากเกินไปอาจทำให้เกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหารอาจจะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกปากและคอแห้งคลื่นไส้อาเจียนถ่ายท้องปวดท้องอย่างรุนแรงกระเพาะอาหารอักเสบเกิดแผลในกระเพาะอาหารปัสสาวะไม่ออกหมดสติถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลวดังนั้นจึงควรเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัยและควรสังเกตอาหารทะเลที่จะเลือกซื้อเช่นเลือกปลาที่เนื้อแน่นกดไม่บุ๋มไม่มีกลิ่นคาวเกล็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออกเลือกซื้อปูตาต้องใสและขาต้องติดตัวปูครบทุกขาเลือกซื้อกุ้งหัวกุ้งต้องใสหัวกับตัวจะยังคงติดกันแน่นและไม่ซื้ออาหารทะเลที่มีพิษเช่นปลาหมึกบูริงนอกจากนี้อาหารทะเลที่จำหน่ายควรแช่เย็นหรือแช่น้ำแข็งที่สะอาดและต้องทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและพอซื้ออาหารทะเลมาแล้วถ้าหากว่ายังไม่กินทันทีควรต้องเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสียก่อนนำมาปรุงอาหารต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอีกทั้งการกินอาหารทะเลให้เลือกกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนใหม่ๆหลีกเลี่ยงการกินอาหารทะเลดิบหรือสุกๆดิบๆและควรจะแยกอาหารทะเลที่ปรุงสุกและที่ยังไม่สุกออกจากกันที่สำคัญให้ยึดหลักกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่นิยมรับประทานผักและผลไม้วันนี้รายการคนหลังข่าวมีคำแนะนำ3วิธีการล้างผักและผลไม้ให้สะอาดปลอดภัยในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราท่านๆจึงจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของอนามัยรวมถึงผักและผลไม้ด้วยสำหรับการทำอาหารการล้างทำความสะอาดวัตถุดิบถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ต่างๆก่อนนำมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายของผู้ที่สัมผัสมาก่อนที่อาจติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวได้ดังนั้นเราจึงต้องล้างผักและผลไม้ให้สะอาดโดยทำได้3วิธีด้วยกันค่ะ1ล้างด้วยน้ำไหลโดยแช่ในน้ำนาน15นาทีจากนั้นให้เปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปถูมา2นาทีนี่จะเหมาะสำหรับการล้างจำนวนน้อยส่วนวิธีที่2ให้แช่ในน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชู 5% ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแช่เอาไว้นาน15นาทีจากนั้นให้ล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีที่3ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นให้ล้างด้วยน้ำสะอาดสำหรับ3วิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสและลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ได้ค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่ตัวร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทย 5,000 คนต่อปีแนะให้ปรับพฤติกรรมการบริโภคลดปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักถือเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงค่ะปัจจุบันพบมากเป็นอันดับต้นๆของหลายประเทศทั่วโลกประเทศไทยของเรามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็น1ใน5ของมะเร็งที่พบมากในคนไทยมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 13,000 คนต่อปีเป็นเพศชายและเพศหญิงประมาณ 7,000 และ 6,000 คนต่อปีตามลำดับและมีผู้เสียชีวิตประมาณ 5,000 คนต่อปีค่ะ
สาเหตุของโรคส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากทีเดียวโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคเช่นการรับประทานอาหารในกลุ่มเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปที่ปิ้งย่างไม่เกรียมอาหารที่มีไขมันสูงอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินตลอดจนการมีประวัติครอบครัวหรือตนเองเป็นติ่งเนื้อในลำไส้เป็นต้นค่ะโดยนายแพทย์จินดาโรจนะเมธินผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเริ่มจากการเกิดติ่งเนื้อในลำไส้แล้วพัฒนาจนเป็นมะเร็งใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 ปีทั่วไปในระยะเริ่มแรกมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมักจะไม่มีอาการจะพบอาการก็ต่อเมื่อโรคลุกลามมากขึ้นจนถึงระยะสุดท้ายส่งผลทำให้การรักษาได้ผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาการที่พบบ่อยได้แก่การถ่ายอุจจาระผิดปกติมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งถ่ายไม่สุดถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือดหรืออาจถ่ายเป็นเลือดสดขนาดลำอุจจาระเล็กลงและมีอาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดเรื้อรังเป็นต้นทั้งนี้มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงสามารถตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ทำให้การรักษาและมีโอกาสหายจากโรคสูงซึ่งปัจจุบันประชาชนอายุ 50-70 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการตรวจเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระได้ด้วยวิธีการ FIT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษากรณีที่พบผลผิดปกติจะได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อวินิจฉัยต่อไปค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กโดยผู้ปกครองควรจะปลูกฝังให้เด็กทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นปลาทะเลผักผลไม้เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีธัญพืชประเภทข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวโพดลูกเดือยธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อยที่สุดจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนอกจากนี้ควรต้องหลีกเลี่ยงการทานของทอดมันเค็มหวานปิ้งย่างหมักดองรวมถึงอาหารที่ถนอมด้วยเกลือและดินประสิวไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราออกกำลังกายเป็นประจำทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งรวมถึงโรคต่างๆได้อีกด้วยปิดท้ายกันกับคำแนะนำในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะมีการแข่งขันกันทางสังคมในเรื่องของการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายนิสัยหลากหลายความคิดหลากหลายมุมมองบางครั้งสังคมเหล่านี้ก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับตัวคุณเองได้อาจจะทำให้ตัวคุณเองเกิดความเครียดที่ต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและไม่ถูกใครเอาเปรียบเพราะฉะนั้นวันนี้คนหลังข่าวเรามีวิธีการสร้างความมั่นใจในตนเองมาฝากไปดูกันนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างแบ่งเวลาตอนเช้านั่งสมาธิอ่านหนังสือที่สร้างความเชื่อมั่นหรือหนังสือเกี่ยวกับคำสอนต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีสติรอบคอบจะช่วยทำให้คุณตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นมองปัญหาในแง่ดีฝึกจดความคิดที่ดีและไม่ดีของตัวเองและเมื่อต้องจดสิ่งที่ไม่ดีให้พิจารณาถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขทุกครั้งวิธีนี้จะช่วยฝึกให้คุณคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วพอทำบ่อยๆคุณก็จะมั่นใจและรับมือกับปัญหาได้ง่ายขึ้นสุดท้ายขอให้เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นให้คิดว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกด้านแต่ให้คิดว่าเราทำให้ดีขึ้นได้ค่ะ